เฮ้ยมันตาม subject ด้วยอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าราคาประหยัดมากๆครับแต่คุณภาพเนี่ยแม่ไม่น้อยหน้าตัวราคาแพงๆเลยครับกับเจ้าตัวนี้ครับกล้องวงจรปิด Nanotech IP PTZ ครับตัวนี้ครับตัวเล็กน่ารักน่าใช้นะครับดีไซน์สวยงามไม่ต้องเสียเวลาครับไปแกะกล่องดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงไหนๆก็ไหนๆนะฮะเราก็แกะกล่องกันแบบนี้เลยก็ได้นะในกล่องมีอะไรบ้างครับก็มีกล้องมา1ตัวนะครับจะวัสดุดีมากนะเป็นพลาสติกครับดูแข็งแรงดีนะครับรอยตัดรอยต่อต่างๆเนี่ยดูน่าใช้ครับอุปกรณ์ก็ให้มาครบแบบปกติครับก็มีคู่มือสาย power USB เต้าเสียบ power นะครับเสียบกับไฟบ้านสำหรับคนที่อยากจะติดเพดานนะครับเขามีพวกหมุดพวกแป้นยึดเกลียวมาให้ด้วยนะนะครับก็ดีครับสะดวกดีนะสำหรับกล้อง IP Camera PTZ ของ Nanotech ตัวนี้นะครับก็ข้างบนเนี่ยจะมีช่องใส่ SD card นะครับก็ใส่ได้สูงสุดเนี่ย64 GB ครับถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราสามารถกดรีเซ็ตได้จากปุ่มด้านบนนะครับตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็น Full HD ครับ 1080p ความละเอียดเนี่ย2ล้านพิกเซลครับเป็นไบไฟแบบเสาเดียวครับมีลำโพงอยู่ด้านหลังนะครับก็แปลว่าตัวนี้เนี่ยสามารถพูดผ่านโทรศัพท์มือถือครับกับกล้องได้นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนเล็กๆบิวอินอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าก็มีโลโก้ Nanotech ครับตัวกล้องเนี่ยสามารถหมุนได้แบบเนี่ยประมาณรอบตัวเลยครับรอบตัวนะรอบตัว360องศาครับในแนวนอนแล้วก็ในแนวตั้งครับขึ้นได้90องศานะครับอาจจะเกินนิดหน่อยครับเพราะว่าลงมาได้นะฮะมากกว่า90องศาด้วยนะครับนี่ก็ตั้งได้ออนได้เงยได้ครอบคุมการมองเห็นทั้งหมดครับตัวเลนส์ก็โดยปกติของกล้องพวกนี้ก็จะเป็นแบบฟิชไออยู่แล้วด้านหน้าเนี่ยมีอินฟราเรดครับก็แปลว่าสามารถมองเห็นได้ในที่มืดด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับระบบปฏิบัติการครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับไม่ต้องเสียเวลาครับเราไปเชื่อมต่อติดตั้งดูกันเลยครับตอนนี้ก็มาถึงวิธีการเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมครับเราก็เสียบปลั๊กกล้องก่อนนะครับเอาชุดสายไฟที่เขาให้มาเนี่ยแหละนะเสียบเข้าไปนะครับเมื่อกล้องเริ่มทำงานครับตัวกล้องเขาก็จะหมุนนะครับหมุนในระหว่างนั้นครับเราก็มาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรอกันเลยครับแอปพลิเคชันชื่อว่า YCC365 ดาวน์โหลดไปเลยแอปพลิเคชันมานะครับเราก็เข้ามาครับเขาจะให้เราสมัครครับด้วยอีเมลนะครับแล้วก็ยืนยันการใช้งานจริงอ่ะผมก็ไม่ชอบเรื่องการยืนยันการใช้งานทางอีเมลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยครับใครจะได้ไม่มีใครมาแอบส่องบ้านเราเนี่ยหลังจากเรายืนยันมาเรียบร้อยต่อไปก็ง่ายแล้วครับง่ายมากๆครับก็กด Add Device เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้จะไม่มีกล้องอะไรอยู่นะครับให้เรากด Add Device ครับแล้วก็เลือกอะไรครับเลือกอันแรกแล้วกันนะฮะเชื่อมต่อกล้องนะครับผมแนะนำนะว่าให้เชื่อมต่อจากตัวที่2ครับเชื่อมต่อจากสัญญาณ Wi-Fi ครับน่าจะรวดเร็วที่สุดครับแล้วก็กด Setting ไปเลยนะครับใส่รหัส Wi-Fi บ้านเราครับแค่นี้ครับแล้วก็รอสักแป๊บเดียวครับนี่ครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีกล้องตัวอื่นนะครับหรือซื้อกล้องมาหลายตัวนะก็ลองเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้นะครับเอากล้องตัวอื่นเสียบเพิ่มได้นะแต่ว่าเป็นรุ่นไหนหรือต้องเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ต่อได้กี่ตัวนะครับยังไม่เคยลองนะแต่ว่าเขามีฟังก์ชันเนี่ยให้สามารถเชื่อมต่อกล้องได้มากกว่า1ตัวนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับแล้วกด finish ครับ Internet connected welcome to use cloud camera โอ้นะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีถึง3นาทีเหมือนกันเนาะในการ connect นะครับแต่ว่าตอนนี้ connect ได้แล้วครับอ่ะต้องปิดลำโพงก่อนครับเพราะว่าเสียงมันดังมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันตาม subject ด้วยอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือสมมติว่ามีอะไรอยู่ที่หน้ากล้องครับเนี่ยเนี่ยเขาตามนะตามเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะไม่ได้กดอะไรเลยนะไม่ได้กดอะไรเลยนะเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยตัวนี้ชอบอ่ะนะครับคือพูดง่ายครับใครผ่านหน้าบ้านเราหน้ากล้องเราอ่ะเขาหันกล้องมันหันตามเองอัตโนมัติเลยนะครับมันมีเซ็นเซอร์จับครับเฮ้ย
สนุกอะอาจจะไม่ได้เก่งมากถึงขนาดแบบตามได้ 100% ครับแต่ผมว่ากับราคาไม่ถึงพันแบบนี้ถือว่าทำได้แบบนี้มันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งดีมันเจ๋งดีนะครับแล้วก็เหมือนตัวอื่นนะที่สามารถบันทึกได้ดูย้อนหลังได้นะครับแคปเจอร์หน้าจอถ่ายวิดีโอหน้าจอได้นะครับแล้วก็มีไมค์สปีกเกอร์นะครับสามารถพูดกับฝ่ายตรงข้ามได้มีลำโพงสามารถฟังเสียงจากฝ่ายตรงข้ามได้โอ้ก็ถือว่าฟังก์ชันครบครันแล้วครับนะใช้งานได้เลยนะครับการเชื่อมต่ออาจจะช้ากว่ากล้องตัวอื่นนิดหน่อยครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะสำหรับคนที่อยากได้นะครับก็สามารถดูจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวกล้องวงจรปิดตัวอื่นๆนะครับที่เคยทำไว้นะครับก็สามารถไปดูได้เลยครับจากการ์ดที่ใส่ไว้ข้างบนวิดีโอนี้นะครับและขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงไลฟ์นะทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงนะครับก็จะไลฟ์แจกของอะไรต่างๆที่มารีวิวแบบนี้แหละครับก็ไปติดตามชมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิววิดีโอรีวิวนะครับแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆใหม่ๆของ T3B ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ